เรื่องต่อมาครับกรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งที่ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่จะไม่ย้ายจากที่สัมมนา28เขต8จังหวัดในภาคใต้โดยจะขอเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลหรือเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไปสัมมนาที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งที่ท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยท่านเสนอว่าให้เป็นกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแต่กกต.ก็แปลกครับโดยเฉพาะนายสมชายก็ยังยืนยันว่าสี่พรรคการเมืองที่ต้องส่งที่ส่งผู้สมัครจะได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการส่งสมัครเลือกตั้งซึ่งจริงๆแล้วพวกผมนะครับเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าส่งผู้สมัครก็ทราบว่าภาคใต้มันมีกระบวนการในการขัดขวางเพราะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้บอยคอตทั้งพรรคนายสุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกบศก็เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการปลุกระดมให้คนไปขัดขวางการเลือกตั้งวันนี้ถ้ากกต.ยังยืนยันว่าวันที่7มีนาคมนี้จะไปสัมมนาโดยเชิญพรรคเพื่อไทยไปร่วมสัมมนาในการหาทางออกทางพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะไม่ไปครับเพราะไปก็จะเป็นการเผชิญหน้าจะสร้างปัญหาความขัดแย้งผมถามนายสมชัยจริงๆว่าท่านต้องการให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล4พรรคร่วมที่ไปสัมมนากับภาคส่วนต่างๆผมถามเหตุผลคนใดท่านถึงไม่ประชุมที่กรุงเทพมหานครซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าได้มากกว่าและสามารถจะแก้ปัญหาการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการแอบขวางได้เหมือนกันวันนี้ผมยังมองอย่างอื่นไม่ได้ว่านายสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยท่านน่าจะมีนัยยะพิเศษที่อยากให้มีการประชุมในพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์ฐานเสียงของกลุ่มผู้สนับสนุนกกปศอย่างนายสุเทพก็จะกลุ่มมวลชนก็จะมาขัดขวางแล้วจะเกิดภาพว่ามีการขัดขวางและปิดล้อมที่สัมมนาปิดล้อมตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลจะออกมาไม่ได้เพื่อจะทำให้ยื้อการเลือกตั้งไปออกไปอีกหรือไม่คือผมไม่แปลกใจนี่น่าจะอยู่ในแผนบันไดสี่ขั้นที่บอกว่าแผนหนึ่งน่าจะยื้อการเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่หรือไม่อยากให้นายสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยตอบคำถามพี่น้องประชาชนที่เขาสงสัยหน่อยรวมทั้งพวกผมเนี่ยครับซึ่งไม่มีเหตุผลใดเลยว่าถ้าไปสัมมนาที่จังหวัดสงขลาแล้วจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยวันนี้ผมอยากเรียกร้องนายสมชัยและกกต.อีก4ท่านนะครับว่าท่านมีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญตามกำหนดเวลาที่กำหนดวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์แล้วเหลือเวลาอีก3วันก็ครบตามรัฐธรรมนูญมาตรา127ว่าหลังจากเลือกตั้งทั่วไป2กุมภาพันธ์57เนี่ยจะต้องเปิดสภาใน30วันซึ่งวันนั้นนะครับเมื่อครบแล้วถ้าสมาชิกประชาธิปัตย์รวมทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไปยื่นร้องว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วหลังการเลือกตั้งทั่วไปตามมาตรา127ต้องมีการเปิดสภาถ้าเปิดไม่ได้ผมเชื่อว่ากกต.เองต้องรับผิดชอบนะครับไปเต็มๆอย่าโยนภาระไปคนอื่นและน่าจะโยนความผิดไปคนอื่นนะครับซึ่งวันนี้พวกผมเนี่ยในฐานะผู้สมัครพรรคเพื่อไทยทั้งส.ส.ผู้สมัครส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเริ่มทยอยแจ้งความกันไปนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคใต้ก็แจ้งไปได้น่าจะเกือบร้อยกว่าท่านแล้วก็จะแจ้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สมัครเพราะห่วงว่าเดี๋ยวจะมีผู้ร้องไปร้องในประเด็นที่หลังจากการเลือกตั้งแล้วไม่สามารถเปิดสภาได้30วันจะทำให้เกิดมีปัญหาอีกนะครับThank you.